ประตูห้างยังไม่เปิดครับเปิด10โมงถามว่าทำไมมาคอยกันเยอะนักคำตอบก็คือดูนะครับพอ10โมงเป้งเนี่ยครับโอ้โหวิ่งกรูเข้ามาบางท่านก็น่าสงสารกับล้มแบบนี้ยังเคราะห์ดีนะครับที่ไม่มีใครเหยียบครับถามว่าวิ่งขึ้นมาเพื่ออะไรครับคำตอบก็คือเพื่อรับบัตรคิวครับบัตรคิวเอาไปไหนครับไปซื้อหรือว่าขายทองในร้านขายทองซึ่งอยู่ในห้างเนี่ยครับนี่คือคนที่มาซื้อขายทองเพื่อเก็งกำไรทั้งสิ้นครับถามว่าร้านทองในกรุงเทพมีทั้งมากมายกายกองเป็นร้อยเป็นพันร้านทำไมต้องมาที่นี่ที่เดียวครับคำตอบก็คือเขาบอกผมมาที่นี่ครับที่จอดรถสะดวกครับจอดตรงไหนก็ได้ครับเยาวราชไม่มีที่จอดแบบที่นี่ครับนอกจากนั้นครับยืนคอยนานเป็นชั่วโมงที่นี่ครับมีห้องแอร์ชำเย็นชื่นใจตลอดเวลาครับ